สบายดีนะผู้ชมกลับมาอีกแล้วเนาะเพราะงั้นนี่คือรายการทีวีจีเซเรือไปเรือมาป่ะเนี่ยเนาะท่านผู้ชมเนาะพบกับพวกเราเป็นประจำประจำเวลา 4:00 น 5:00 นเนาะกับว่าตลอดทางซองลาว PS TV ซึ่งแต่ละอาทิตย์เนาะพวกเนาะเขาจะนำแต่สิ่งดีๆสาระดีๆความมวลความเฮฮาหอยยิ้มมาสู่แก่ทานผู้ชมแม่แล้วพร้อมกับละครพวกเฮาทีวาลากไล่ในไล่ไล่ซ่วงว่าสั้นๆเนาะบ่ว่าจะเป็นละครบ่การแต่งหน้าบ่ล่วงจะมาเล่าข่าวบ่มีข่าวแล้วก็มีคำถามต่างๆเนาะปะปนกันไปถ้าว่ามาซ่วงได้กดไลค์กดแชร์พวกเฮาเด้อๆอยู่ที่ Facebook พวกเฮาแฟนเพจพวกเฮาทีวีจีเซนเนาะหรือว่าอีไปตามพวกเฮาอยู่ที่ YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันทีวีจีเซนคือกันเด้อท่านผู้ชมเจ้าแม่แล้วซึ่งว่าแต่ละอาทิตย์เนาะเฮาจะนำเอาละครที่ว่าเป็นการสร้างจิตสํานึกบ่เป็นการสอนหรือว่าให้ข้อคิดดีๆแก่ท่านผู้ชมบ่ว่าจะเป็นบางเรื่องก็อาจจะเป็นสร้างมาเพื่อความบันเทิงบ่ให้ซีเรียสเนาะบางเรื่องก็สร้างเขาโครงจากเรื่องจริงซึ่งเฮาจะนํามาฝากมาตอนกับท่านผู้ชมแบบนี้ทุกๆอาทิตย์กันเลยอย่างเช่นว่าเนาะเพิ่นอยากนําเสนอตอนช่วงที่ว่ามีอันตัวเป็นคลิปเนาะเพิ่นบ่ได้รักจักเทื่อตัวนี้เนาะพวกเฮาจะเอามาจ้าสร้างข่มแท้เนาะที่ว่ามันเกิดกระแสขึ้นในโลกโซเชียลว่าซั่นๆแล้วพอจะมาสร้างเป็นละครแล้วก็เพิ่มความตลกเฮฮาเข้าไปให้ทําให้สงไข่เคลียร์แล้วก็มาจ้าเรื่องจริงให้ระมัดระวังกันเนาะเพราะว่าอยู่ยาวอยู่เหือนพวกเฮาเนาะพวกเฮาบ่ค่อยที่ว่าจะแบบใส่ใจดอกเพราะคิดว่าอยู่ยาวอยู่เหือนเฮาแล้วบ่คือว่ายังมีไผเข้ามาดอกแต่ว่าเนาะขี้รักมักโจกโจนบ่สิเนาะเพิ่นก็เข้าโดยที่ว่าบ่เลือกสถานที่บ่เลือกเวลาเนาะอันนี้ต้องให้มีสติระวังตัวนําการเบิ่งแยงยาวเฮือนแล้วก็ลูกล้านของทานเนาะเพราะว่ามีอันคลิปที่ว่าอันไปเอาการบูนแม่แล้วไปตาอีกกับมีตาล้านไม่ยังนี้เนาะแม่แล้วซึ่งนั่นก็เป็นข้อคิดหรือว่าเป็นคติซ่อนใจต่างๆและอีกอันนึงที่คาดบ่ได้นั่นก็คือเพิ่งซาลาหรือว่าสรรพคุณต่างๆที่เฮานํามาฝากบ่ว่าจะเป็นการฮักซาโลบ่เป็นการเฮ็ดให้เฮาสุขภาพดีเป็นการออกกําลังกายต่างๆอันนี้ทางทีมงานของพวกเฮาเนาะเฮาก็นํามาฝากแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์กันเลยเนาะซึ่งมื้อนี้เพิ่งมื้อนี้เฮาก็จะเอาสรรพคุณของสมุนไพรเฮาอีกแล้วเนาะแม่นแล้วมื้อนี้พวกเฮาจะเอามาจักผักผักที่ว่าพวกเฮามักกินแหละบางคนก็มักบางคนก็บ่มักเพราะว่ามันเป็นกินที่แบบว่ายักขาวๆนิดนึงเนาะแล้วส้มกับซื้อของเพิ่นแหละเนาะเพราะว่านั่นก็คือผักขาวทองนั่นเองเจ้าซึ่งว่าผักขาวทองนี่เฮาก็พอแม่นทั่วไปนี่แหละบ่ว่าบ่หลักๆเลยก็หั่นกินดื่มหั่นปิ้งแบงจังซี่เนาะเพิ่นก็จะเอาไปกับจําพวกนี้หรือจะเป็นกับอ้อบ่คนที่มักกินนี่เพราะว่าผักขาวทองนี่นะสรรพคุณของมันมีหลากหลายมีหลากหลายซึ่งว่าพวกเฮาก็เอามานําเสนอบ่ล้นเนาะแต่ว่าพวกเฮาจะเอามาคร่าวๆนั่นแล้วอ่านเนาะให้ฮู้กันก่อนถ้าว่ามีโอกาสเนาะในช่วงระยะหน้าเทปหน้าพวกเฮาจะมาบอกอีกเนาะถ้าว่าใครสนใจเอาสมมื้อนี้เฮานํามาเข้ากันเลยเนาะสรรพคุณของผักขาวทองโดยเพิ่งมาเข้ากันเลยเนาะเพิ่งเนาะสรรพคุณอันที่1ก็คือช่วยต่อต้านมะเร็งแล้วก็หยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เพิ่งซึ่งว่าผักขาวทองนี่ถึงว่ารสชาติมันบางคนอาจจะบ่มากินก็คือมันจะเคี้ยวแล้วก็มีรสชาติสิว่าเผ็ดแล้วก็เผ็ดร้อนสิว่าเคยลองอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะพยายามกินคือว่าแม่นแล้วแต่ว่ากินมันแต่ว่าผักสรรพคุณมันดีมื้อนี้ต้องไปกินได้เพิ่งมื้อนี้แต่ว่าเพิ่งจะพยายามแบบว่าเอาไปผสมกับอาหารอื่นๆที่ว่าเฮ็ดให้มันรสชาติแล้วก็บ่มีกินเนาะเพิ่งจะพยายามกินเพราะว่ามันสวยยังมาเองสวยหลายๆอย่างเลยแม่แล้วตัวที่2นั่นก็คือช่วยบําบัดฟื้นฟูโรคความดันโลหิตสูงก็คือโรคความดันเลือดสูงเพิ่งตัวนี้ช่วยได้ดีเลยแล้วที่ว่ามักเป็นอันต้องส่งบ่สิเนาะก็ยังให้แบบว่าหั่นมากินผักขาวทองหลายๆเนาะถ้าว่ากินบ่ได้ก็สิปิ้งแบมาเนาะแล้วก็เอาผักขาวทองเจ้าอีกก็เป็นการช่วยที่ดีเนาะได้ดั่งก้มแก้มหอมโอ้ก้มแก้มโอ้แม่แล้วล่ะผู้ชมโอ้แม่ร้องแก้มเพิ่งอีกแล้วเนาะเรื่องไปเรื่องมากกับข้องแก้มเลยว่าซั่นเอ้ยจากนี้ก็คือจงจออยู่ในเนาะแม่นแล้วได้เพราะว่าเว้าไปแล้วก็กลับคืนมาเนาะท่านผู้ชมเนาะซึ่งว่าผักขาวทองนี้มันช่วยบําบัดจําพวกความดันอันนี้หลายๆคนก็ได้บ่อกต่อๆกันเลยว่าผู้ที่เป็นความดันสูงตรงทรงขึ้นตลอดนี่รับประทานผักขาวทองเข้าไปแล้วจะดีแล้วก็ช่วยให้ลดลงได้เพิ่งแม่แล้วเวลาที่ว่าอันมีเลือดขึ้นบ่สิเนาะท่านได้ที่ว่าบ่ทันไปซื้อยุกซื้อยาแต่ว่าเห็นผักขาวทองอยู่ยาวอยู่เฮือนเฮาสิเนาะก็สามารถมาปั้นกินบ่สิเนาะหรือมันย่างกินสดๆเลยก็ได้เนาะแต่ว่าต้องล้างก่อนให้มันสะอาดเนาะท่านผู้ชมแม่นแล้วเนาะตัวต่อไปก็คื
ือสวยหยุดยั้งเบาว่านและก็สวยหักซ่าข่วมส้มดุลข้องหางกายใดเพิ่งอันนี้ก็เป็นการดีเนาะถ้าเราทำได้ที่ว่าเป็นโรบว่านบอโรพี่หน้าที่ว่าเปื่อยเป็นบอโรบว่านมันมักจะเป็นเพราะว่าไม่มีไล่เพราะว่าเบาว่านนี่มันเป็นแต่เบาว่านถ้าเป็นไปแล้วมันอาจจะมีการลงคอขึ้นตากเกิดการพองอันนี้เกิดไล่เลยซึ่งว่าผักขาวทองนี้สวยทานได้แน่นอนเนาะลองไปหาประทานมึงได้ทานผสมชาวแม่แล้วส่วนต่อไปก็คือสวยแก้และบรรเทาอาการไอได้เพิ่งอันนี้สำคัญเลยเนาะการที่เป็นวัดเป็นไอนะเขาก็อากาศเปลี่ยนแล้วเขาก็เกินเขาเป็นได้แต่ว่าผักขาวทองนี้ถึงว่ามันสีเผ็ดสีฮ้อนที่ว่าจะรสชาติจะไม่ค่อยดีแต่ว่าสรรพคุณนี้ดีอย่างเลือดไล่เนาะทานผสมเนาะแต่ว่าอีให้เพิ่งเลือกกินผักขาวทองกับขิงนี่เพิ่งกินขิงดีกว่าเจ้าเนาะอันนี้ก็ต้องลองไปมันจะแบบคือว่าแหละแต่ว่าสรรพคุณพวกมันนี่ลากไล่แทนทานผสมเนาะดีต่อไปคือผักขาวทองเหมาะแก่ผู้ป่วยอันนี้จะบอกเลยเนาะช่วยบำรุงห่างกายผู้ที่ว่าผักฟื้นจากการป่วยเพิ่งผู้ที่ป่วยดีใหม่ๆแล้วมาผักฟื้นห่างกายครับประทานอาหารที่มีประโยชน์อีกสิ่งนึงที่คาดบ่ได้ก็คือผักขาวทองอันนี้สามารถช่วยทานได้เนาะทานผสมเนาะเจ้าและตัวสุดท้ายนั้นก็คือเหมาะแก่การผู้ที่จะดีท็อกลำไส้หรือว่าล้างซ่านผิดออกจากห่างกายทานผสมช่วยป้องกันโรคเห็นเฮาภูมิคุ้มกันของห่างกายเฮานี้ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วยป้องกันโรคภัยต่างๆที่จะเกิดกับเฮาได้อีกเพิ่งซึ่งว่าผักกาดทองนี้ซึ่งว่าการที่จะรับประทานนี้สามารถเป็นต้นก็ได้เนาะเป็นต้นใบแล้วก็ดอกก็สามารถรับประทานได้โดยการที่อาจจะไปปั้นเป็นน้ําก็ได้เป็นผักสดกินก็ได้เนาะอันนี้ก็สามารถรับประทานได้หลากหลายเลยทานผู้ชมกับแกมก็ได้เจ้าแม่แล้วเนาะก็มาคือเก่าแล้วทานผู้ชมเนาะเจ้าเพิ่งเห็นนี้บ่ค่อยสมัครเลยเนาะกับก็กับแกมตลอดเนาะเพราะว่าหุ่นนี้ก็อ๊อกๆๆๆบวมอ๊อกเนาะเจ้าทานผู้ชมนี้ก็เป็นสาระดีๆสรรพคุณดีๆที่ทางพวกเฮา2คนแล้วก็ทีมงานนําสั้น5มาฝากกับทานผู้ชมในมื้อนี้แม่แล้วสามารถทานได้เนาะที่ว่ามีอันที่ว่าตามที่อันส้มได้เอามานี่เนาะที่ว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ที่ว่าเกี่ยวกับตัวที่ว่าเฮาเอามาเนาะก็สามารถลองเอาผักขาวทองนี่เนาะไปเฮ็ดผสมกับอาหารอันอื่นก็ถ้าว่ากินอันสดๆมันยากเนาะมันแบบยักคิ้วยักอันมีกินมีหยังก็สามารถเอาไปกลับไปแก้มอันอื่นบ่ใส่เอาโลโอล่าเมซิก็ใส่ได้เนาะถ้าว่าเฮาอยากกินว่าซั่นซะเจ้าแม่แล้วเนาะซึ่งว่าเฮามันเฮาก็โอลมมาได้แล้วเฮานําพาท่านผู้ชมไปผักสมสิ่งที่น่าสนใจเรากลับมาระยะที่2เฮาแม่นยังเพิ่งเพราะว่าระยะต่อไปนั่นก็คือระยะละครจีแซนเนาะเอาเป็นว่าพวกเฮาไปพักกันเลยแล้วจึงมาพบกับเฮาในระยะต่อไปของรายการเลย